ช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำล่าสุดกันที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะล่าสุดเลยนะคะกับคุณชัดพรราชดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสถานการณ์น้ำที่จังหวัดเพชรบุรีล่าสุดนะคะมีพื้นที่ไหนตอนนี้ได้รับผลกระทบบ้างจากน้ำที่ล้นจากสปิลเวย์ของเขื่อนแก่งกระจานบ้างคะค่ะก็อำเภอแรกก็คืออำเภอแก่งกระจานนะคะเนื่องจากว่าเขาอยู่ในบริเวณของเขื่อนของอ่างก็จะเป็นประเภทที่อยู่รีสอร์ทต่างๆที่มีกิจการอยู่ในบริเวณของทางตัวเขื่อนนะพวกนี้ก็จะอยู่ที่ลุ่มต่ำมากเพราะก็จะทำอยู่ในชิดกับน้ำเลยอันนี้ได้รับผลกระทบกับพวกที่พี่น้องประชาชนที่อยู่เหนือเขื่อนนี่ก็จะเป็นลักษณะของน้ำฝนที่เข้าไปล้นท่วมทางสัญจรนะคะตัดทางทางเราก็มีเรือมีรถมีเฮลิคอปเตอร์ที่ขนส่งข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยเข้าไปส่งให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวซึ่งตอนนี้ก็ค่อยๆลดปริมาณลงนิดหนึ่งที่อำเภอถัดมาก็คืออำเภอท่ายางนะคะตอนนี้ที่น้ำเริ่มเข้าไปในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำที่เป็นพื้นที่เกษตรก็ในหลายหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีอำเภอบ้านลาดก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็อำเภอเมืองซึ่งวันนี้อำเภอเมืองเนี่ยปริมาณน้ำสูงขึ้นเพราะว่าทางการระบายน้ำเนี่ยมีปริมาณน้ำที่มากจริงๆที่จำเป็นต้องปล่อยลงมาเพื่อพร่องน้ำในเขื่อนนั้นเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้มันรอบ2นะฮะหลังจากที่เบตินคาเขาออกไปเนี่ยผลของการพายุเนี่ยมันทำให้บริเวณปริมาณน้ำที่ลงมาเหนืออ่างแก่งกระจานเนี่ยมันเริ่มมีปริมาณสูงขึ้นนะแล้วก็ส่งผลให้น้ำที่ลงมาในแม่น้ำเพชรเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะกรมชลก็ตัดน้ำแล้วก็ส่งมาลงมาแม่น้ำเพชรก็จะมากระทบอีกอำเภอหนึ่งก็คือจากบ้านลาดมาแล้วก็อำเภอเมืองแล้วก็ไปลงทะเลที่บ้านแหลมนะคะก็จะมีผลกระทบในระดับที่คือน้ำค่อยๆสูงขึ้นบางที่ก็ล้นตลิ่งในเขตพื้นที่บางพื้นที่นะคะลักษณะก็จะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีทั้งเขตชุมชนแล้วก็เขตของเกษตรกรรมนะคะค่ะในแต่ละอำเภอค่ะท่านผู้ว่าคะตอนนี้อำเภอไหนถือว่าได้รับผลกระทบมีน้ำสูงสุดนะคะคือถ้าน้ำสูงสุดนี่ก็คงต้องเป็นแก่งกระจานนะคะเพราะเขาอยู่ในอ่างนะแต่เป็นพื้นที่ที่ก็จะเป็นต้องเรียกว่าเป็นพื้นที่สิ่งปลูกสร้างที่เข้าไปอยู่ปลูกในอ่างคงนึกภาพออกนะฮะปลูกอยู่เพราะว่าเขาไม่อ่างมันไม่เคยมีน้ำมานานแล้วเนี่ยเวลามันก็ตอนนั้นก็คงว่างๆอ่ะก็มีการปลูกสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ไปเพราะนั้นสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบที่น้ำค่อนข้างเยอะที่ยังเห็นในภาพบางเห็นบางแห่งเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับชั้นล่างทั้งหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็นั่นว่าไปในส่วนของแก่งกระจานส่วนที่อำเภออื่นเนี่ยทางท่ายางทางบ้านลาดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเข้าไปในพื้นที่การเกษตรนะทีนี้สิ่งที่ว่าห่วงตอนนี้ก็คือการเคลื่อนตัวของน้ำมากกว่าเพราะว่าหลังจากตอนนี้มันน้ำล้นสปิลเวย์เนี่ยมันสูงขึ้นเยอะแล้วต้องปล่อยลงมาเยอะเนี่ยมันจะเริ่มมีผลกระทบกับตัวเมืองค่ะเริ่มที่จะมีผลกระทบกับตัวเมืองแล้วเพราะว่าน้ำก็สุดท้ายเนี่ยเวลาก็เคลื่อนจากแก่งกระจานมาเนี่ยสูงมากนะมันสูงกว่าทุกครั้งเลยเนี่ยมันก็จะผ่านมาที่ทางอำเภอเมืองเพราะเวลามาอยู่อำเภอเมืองเนี่ยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราอัดน้ำคล่องไปแล้วมาแล้วเนี่ยมันก็แต่ก่อนหน้านี้เรารับได้อยู่แต่ตอนนี้น้ำมันสูงขึ้นอีกการอัดมันก็เหมือนกับค่อนข้างจะอยู่ตัวแล้วอัดไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วมันก็จะเหลือน้ำที่ล้นมาในแม่น้ำเพชรบุรีช่วงที่จะลงมาอำเภอเมืองเนี่ยค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังต่อว่าอาจจะกระทบถึงตัวเมืองอาจจะสักวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยแต่ว่าก็จะไม่มากเพียงแต่ว่ามันจะเป็นเขาเรียกถ้าเป็นปริมตะลิงอยู่นะก็จะไหลกระฉอกขึ้นมาบ้างอาจจะเห็นระดับน้ำวูบวาบนะคะคือต้องรอจนกว่าน้ำก้อนที่มาจากเขื่อนเพชรเนี่ยจะหมดซึ่งหมดหมายถึงว่าจนกระทั่งน้ำลดจากบริเวณตะลิงเนี่ยลงไปแต่ตอนนี้น้ำในตะลิงเนี่ยปริ่มละที่ผู้ว่าเคยบอกว่าเคยยังตอนนั้นยังเป็นต่ำกว่าเมตรเป็นหน้าจิตตอนนี้มันเริ่มปริ่มตลิ่งนะคะทีนี้เราระวังแนวทางในการรับมือยังไรบ้างในเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยเหนือการควบคุมของเรามากแล้วก็เราหวั่นวิตกในเรื่องของน้ำที่จะเข้าสู่ตัวเมืองนอกจากเราแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เฝ้าระวังแล้วมีแนวทางอื่นๆในการแก้ไขคือตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมในแผนเช่นเดียวกันคือเราเตรียมมานานแล้วหนึ่งเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเขายังไม่เอากระสอบทรายออกถูกไหมฮะการป้องกันตัวเองในระดับบ้านเรือนเนี่ยก็ยังป้องกันกันอยู่สองเราก็เพิ่มระดับในส่วนของการพื้นที่สาธารณะริมตลิ่งต่างๆคลองเนี่ยอุดรูรั่วอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็เตรียมเครื่องสูบน้ำแล้วคือถ้าน้ำล้นตลิ่งเมื่อไหร่เราก็สูบออกอันนี้เป็นมาตรการที่เวลากรณีหลังจากผ่านขั้นตอนของน้ำไม่ล้นตลิ่งถ้าน้ำล้นเราก็ใช้วิธีส
ูบออกเพราะฉะนั้นตอนนี้เครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเนี่ยจะฟูลสเกลเลยคือมาเต็มที่ในตัวเมืองซึ่งเราก็คาดว่าเราสูบออกได้ทันก็อาจจะมีผลกระทบบ้างนะคะ3วัน4วันหรืออะไรอย่างนี้แต่ในระดับที่ไม่สูงน้ำสัก10เซนนะคือกระทบบ้างแต่ไม่มากเนื่องจากเราก็พยายามแต่ระหว่างนี้เนื่องจากมันเป็นตัวเลขจากการคาดการณ์ของชนเนี่ยในทางปฏิบัติเราก็พยายามหาทางตัดน้ำออกเราหาคลองเพิ่มได้อีกคลอง2คลองก็ได้สัก10 20คิวบ้างเนี่ยก็จะช่วยให้ผลกระทบมีน้อยที่สุดในเขตตัวเมืองนะคะค่ะคือเราจะเห็นแล้วว่าในตัวเมืองเนี่ยมีการเต็มที่ในการป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาหลังจากนี้ไปแต่ว่ามีคลิปนึงค่ะของเกษตรกรนะคะที่เขามีการเผยแพร่กันอยู่ในโลกโซเชียลเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยอยู่บริเวณอยู่ช่วงท้ายเขื่อนแก่งกระจานแล้วก็บอกว่าอยู่เหนือเขื่อนเพชรด้วยเดือดร้อนมีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรมา1เดือนแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือค่ะท่านผู้ว่าอยากจะให้ฝากเสียงความช่วยเหลือส่งไปถึงพี่น้องเกษตรกรหรือว่าสิ่งที่เราจะเข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นิดนึงอะค่ะคืออย่างนี้ค่ะบริเวณเหนือเขื่อนเพชรเนี่ยมันเป็นจุดระบายน้ําออกไปตามมันเหมือนมี3แยก4แยกอยู่แถวนั้นน่ะเพราะเขื่อนเพชรจะเป็นเขื่อนทดน้ําถ้าน้ํามามากเค้าจะทดขึ้นมาให้สูงแล้วก็จะปล่อยไปตามที่ต่างๆที่เป็นคลองส่งน้ําคลองระบายน้ํามันก็จะย่อมไปเจอพื้นที่เกษตรกรรมอยู่บ้างแต่เราเนี้ยเราเคยคุยกับพี่น้องประชาชนแล้วว่าถ้ากรณีคุณยังไม่ได้ปลูกยังไม่ได้เพาะปลูกอะไรนะคะก็อย่าเพิ่งทําน้ํามันจะมาเยอะอันที่2ถ้าเพาะปลูกไปแล้วเนี่ยเราก็สํารวจเอาไว้เพราะว่าเวลาเกิดภัยเนี่ยเขาจะมีระเบียบในเรื่องของการจ่ายเงินถ้าประกาศภัยแล้วเนี่ยเช่นน้ำเข้าทุ่งนาของคุณเนี่ยมันจะมีระเบียบการจ่ายเงินทดลองราชการเขาจะมีให้เลยพื้นที่เท่านี้ได้ค่าชดเชยอะไรบ้างเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ต้องให้ก็สร้างความเข้าใจคือเราก็ทราบว่ามีความเดือดร้อนแต่นั้นมันเป็นการที่จะช่วยกับให้เกิดผลกระทบเราก็ไม่ได้ว่าเลือกช่วยใครอะไรนะคะคงเข้าใจว่าในฐานะของจังหวัดก็ต้องบริหารให้มันเกิดความเขาเรียกอะไรผลกระทบน้อยที่สุดในจุดต่างๆถ้ามันมีทุ่งที่พอรับน้ำได้เนี่ยแล้วยังไม่ได้ทำเพาะปลูกใดๆเนี่ยก็ช่วยกันไปแล้วเราก็เยียวยาช่วยเหลือในภายหลังเราดูทั้งคนนะคะทั้งสัตว์พืชประมงเนี่ยเราก็ดูแลพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถามว่าในแต่ละจุดแต่ละอำเภอเนี่ยย่อมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบมากบ้างน้อยบ้างตามความรุ่มต่ำของพื้นที่เราก็จะพยายามเยียวยาให้ดีที่สุดขอให้เราได้ผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปอย่างไม่มีผู้บาดเจ็บผู้เสียหายหรือมีอะไรที่มันวิกฤตได้มากกว่านี้นะคะผู้ว่าก็พยายามบริหารน้ําให้มันก็ต้องไปกันทั่วเพราะว่าเส้นทางน้ํามันไปอย่างนั้นเองมันผ่านทุกอําเภอมันก็ย่อมมีผลกระทบบ้างค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ละเลยพี่น้องเกษตรกรเนาะเพราะว่าเราก็มีไม่เลยค่ะมีทางเกษตรก็เราก็มีทีมงานที่ลงไปช่วยอย่างเช่นเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยการสูบน้ํามีรองเท้าบูทไปแจกมีการช่วยขนย้ายสิ่งของเพียงแต่ว่าในพื้นที่ลุ่มที่ทํานาเนี่ยมันเป็นบริเวณกว้างแล้วน้ําเค้าก็ไหลหลากไปตามใช่ไหมธรรมชาติน้ำเรามีที่เขาก็ไปนั่นเราก็ต้องได้เฝ้าดูตรงที่อยู่อาศัยดูตรงจุดที่มีชุมชนแล้วเราก็ลงสำรวจเอาไว้ว่าตรงนี้นะเขาน้ำเริ่มเข้าวันนี้นะมันเกินตามระเบียบเนี่ยถ้ามันถึงกี่วันเนี่ยชดเชยอะไรขนาดไหนอันนี้เราก็เตรียมทำไว้หมดแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ว่ายังไม่อยากพูดถึงเรื่องการเยียวยาแต่ถามว่าอยู่ในขั้นตอนตอนนี้ขอให้เอาน้ำผ่านตัวเมืองลงทะเลไปให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็มีผลกระทบน้อยที่สุดก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกังวลใจอะไรกันมากนะคะค่ะเราขอตรวจสอบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะคะขอบคุณค่ะคุณฉัตรพรราชดุษฎีนะคะก็ได้พูดถึงสถานการณ์น้ำที่เพชรบุรีล่าสุดว่าตอนนี้เนี่ยมีหลากหลายอำเภอที่ยังได้รับผลกระทบแต่อำเภอหนึ่งที่กระทบหนักๆเลยนะคะก็คือในส่วนของอำเภอแก่งกระจานนะคะก็จะมีการเคลื่อนตัวของน้ำเนี่ยที่ล้นสปิลเวย์อย่างมากเลยเริ่มมีผลกระทบกับตัวเมืองแล้วนะคะซึ่งวันนี้พรุ่งนี้แหละต้องเฝ้าระวังเรื่องของฟ้าฝนต่างๆที่เราเนี่ยก็ถือว่าควบคุมไม่ได้แต่ว่าแนวทางในการป้องกันของทางจังหวัดก็ได้มีการป้องกันไว้อย่างรัดกุมแล้วด้วยใช่ค่ะทั้งอำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองอำเภอบ้านแหลมนะคะนี่ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ